เหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันแล้วสำหรับโครงการช่วยเหลือสังคม1คนไหว้หลายคนให้ของนักร้องและนักแสดงหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์จะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากไทยไปถึงลาวเพื่อการกุศลนับว่าช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลนซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวนขามม่วงสปป.ลาวท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในแวดวงการกว้างขวางกับวัตถุประสงค์ของโครงการและก็ความปลอดภัยของกิจกรรมแต่โตโน่ก็ยังเชื่อมั่นว่าสามารถจะว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงได้ก่อนที่นับถอยหลังวันไหว้จริงในวันที่22ตุลาคม2565นี้ซึ่งล่าสุดยอดบริจาคทะลุไปถึง5ล้านกว่าบาทแล้ว